น่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้น่ารักอะไรเบอร์นี้ตรงไหนอะพี่มองเห็นไหมเดี๋ยวซูมกล้องมาใกล้ๆหน่อยเผื่อตาเปล่าหนูมองไม่เห็นเขาบอกว่าไอ้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันคือทองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเอาทองกลับบ้านให้ได้แต่พี่ช่วยดูหน่อยไหนอะนี่ไงคะทองฮะนี่ก็ทองนะคะนี่ก็ทองนี่ก็ทองพี่เห็นนะคะหนูไม่เห็นเลยค่ะแต่พี่เห็นไงคะมันถึงเป็นอาชีพของพี่พี่ทำอาชีพอะไรอะคะรับสกัดทองค่ะอันนี้มันคืออาชีพอะไรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะมาเก็บเศษฝุ่นทองนะคะจากช่างที่ว่าเขาขึ้นรูปนะคะแล้วก็มันจะมีเศษฝุ่นทองร่วงหล่นตามพื้น uh-huh. ทุกที่ที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีเศษทองทั้งหมดเลยค่ะคือก่อนที่พี่จะมาทำงานตรงนี้นะคะของพี่ก็มีการจัดเก็บอยู่ชั้นบนอยู่เก็บพรมที่ปูอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็ตามโต๊ะอย่างฝุ่นเนี่ยเราจะเก็บทั้งหมดเลยเราจะนำไปแยกหรอนำไปแยกค่ะคืออย่างที่เนี่ยค่ะเขาทำรูปพรรณแน่นอนว่าในทองรูปพรรณของเราเนี่ยจะมีส่วนผสมของเนื้อทองค่ะนะคะเนื้อทองบริสุทธิ์แล้วก็จะมีเงินนะคะหมายความว่าเราแยกได้ทั้งเงินและทองใช่พร้อมๆกันเลยพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหนี่คือขุมทรัพย์เลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวให้พี่พาไปดูหน่อยอยากเห็นบรรยากาศการทำงานว่าเขาทำยังไงบ้างได้ค่ะเชิญค่ะข้างบนนะคะไม่เคยจะพบเจอใครที่ทำให้ฉันแทบหยุดหายใจอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่อะคะพี่ร่อนดูทองนะครับร่อนอะไรนะร่อนเช็คอันนี้เราจะร่อนดูทองค่ะแล้วพี่ร่อนกันง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยเหรอคะไม่ค่ะไม่มีเลยจากที่เราเห็นอย่างนี้ไม่มีทองเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อเราลงมาในกะลานะคะกะลาที่ว่าเราใช้สำหรับร่อนแล้วก็ตรวจเช็คว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะคะใครคือเจ้าของขยะเก็บไว้นานกี่เดือน2เดือนครับ2เดือน3เดือนขายทีนึงแต่ไม่เป็นเจ้านี้อ๋อหมายความว่ามีการขายขยะแยกต่างหากอีกด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าช่างเขาจะกินแบ่งค่ะกินแบ่งจากเจ้าของต่างหากไม่รวมกับผมไม่รวมกับผมนี่แหละมีรายได้เข้าตัวเองนะเนี่ยใช่ค่ะคุณลุงแล้วทำไมคุณลุงถึงมีทองอยู่เยอะแยะมากมายเลยล่ะทำทองรูปพรรณอ๋อนี่ก็คือช่างทองใช่ค่ะแล้วพี่ก็มารับเหมารับซื้อจากช่างเขาอีกทีนึงพวกเศษต่างๆใช่ค่ะอันนี้คือทองอุ๊ยค่ะทองคำคุณผู้ชมมันคือทองจริงๆนี่คือขยะแต่ข้างในมันคือทองสุดยอดหนูจะสามารถล่อนได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้แต่ว่าจะเจอมากจะเจอน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความชำนาญเออหรอคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เอาไปไว้ไหนต่อคะก็ต้องคืนในถังเหมือนเดิมให้ช่างเพราะว่าเรามองเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตกลงราคากันแล้วว่าของเนี่ยที่ช่างเขามีเท่าไหร่เราจะซื้อได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเท่าไหร่น่าจะประมาณ 2-3,000 เลี้ยงข้าวหนูสักมื้อสิคุณลุงได้ 2-3,000 เลยนะหุยเดี๋ยวหนูขอลองหน่อยนะได้ค่ะเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยแบบว่าในชีวิตนี้ไม่เคยไปเหมืองไม่เคยร่อนทองมาก่อนค่ะต้องคนให้เนื้อมันแตกละเอียดค่ะเนื่องจากว่าทองมันฝังตัวอยู่ในมันเป็นโคนเลนนะคะพี่ต้องใช้ระยะเวลาในการแบบศึกษาหรืออะไรก่อนที่จะมาทำอาชีพนี้ไหมคะอาชีพนี้ก็คือทำมา20กว่าปีแล้วคือจริงๆอ่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ว่าทำให้เรามีกินมีใช้สามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงทุกคนได้นะคะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างเราขึ้นมานะคะเรามาจากตรงนี้แต่ทีเนี้ยส่วนอาชีพทนายความเป็นอาชีพจะเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะเพราะว่าอาชีพหลักของเราคืออาชีพเก็บเศษขยะจริงๆก่อนที่จะมาทำอาชีพนี้ก็คือมาจากต่างจังหวัดนะคะชัยภูมิจบป.6ไม่มีเงินที่จะเรียนส่วนมากก็จะเข้ามาทำงานที่กรุงเทพนะคะพอมาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงวันว่างคือเรามองว่างานที่เราทำประจำอยู่อย่างเงี้ยทำงานโรงงานบริษัทมันจะเป็นรายได้ที่ตายตัวค่ะมันไม่พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็เลยเอาวันว่างนะคะแล้วก็เวลาที่ว่างเนี่ยค้นดูว่ามีงานอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยลุงข้างบ้านที่เราเช่าอยู่เขาทำอาชีพนี้อยู่ก่อนนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าสนใจไหมมาทำกับลุงเดี๋ยวลุงจะสอนให้ก็เลยเป็นที่มาใช่ค่ะเป็นที่มาที่ว่าเราทั้งทำงานประจำด้วยแล้วก็ทำงานเก็บเศษอย่างเงี้ยค่ะก
ควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วด้วยที่เราไม่ได้เรียนหนังสือค่ะแล้วก็พยายามที่จะเรียนต่อกศน.กศน.เสร็จปุ๊บพอเรามาเห็นเกี่ยวกับเรื่องการโกงมันมีการโกงหรือเกี่ยวกับการทำธุรกิจถูกหลอกอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าหนึ่งเราไม่มีเงินใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะไปเรียนได้เรียนเพื่อให้ตัวเองรู้กฎหมายค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้กฎหมายได้คืออะไรเราก็ต้องสอบทนายความให้ได้ระหว่างนั้นเราก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ทำให้เราได้โอกาสอะไรหลายๆอย่างได้หลายอย่างมากจากการที่เราสัมผัสกับทุกคนค่ะอย่างเราไปอย่างเงี้ยเราก็เจอดูถูกนะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าใจด้วยอาชีพสิ่งที่เราต้องทำอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเพราะเราต้องมีการดูดห้องน้ำแล้วมันมีในนั้นก็ยังมีหรอคะมีค่ะเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยอะไม่น่าเชื่อใช่ค่ะว้ายฉันมีความสามารถนะ ฉันมีความสามารถในการล้นทอง คุณผู้ชมมันมาเดี๋ยวจะอยากให้เห็นชัดๆนี่ถึงแม้ว่ามันมีถึงแม้ว่ามันยังมีโคลนอยู่แต่เราก็ยังเห็นทองใช่ค่ะทำได้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ค่ะโอ้ถ้าพยายามดีมากเลยวันนี้แบบได้มาลองทำอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะในชีวิตนี้ถึงทุกคนจะมองว่าเป็นขยะแต่อาชีพนี้คืออาชีพที่สุจริตของพี่คือยิ่งตาดูก็รู้ว่าไม่ใช่ฝันเราก็จะขนของไปที่โรงงานพี่ต่อใช่ค่ะพี่อ้นคะอยากจะรู้มากเลยว่าพี่อ้นคิดยังไงบ้างกับการทำงานกับขยะกับมุมมองของคนข้างนอกที่มองกับเราเพราะอยากให้มองแค่ว่าหนึ่งเป็นอาชีพที่สุจริตเลยนะคะแล้วเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เราแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่คนอื่นๆเขามองไม่เห็นแต่เราสามารถมองเห็นได้แล้วสามารถนำให้มีมูลค่าขึ้นมาได้แล้วก็ทุกคนพนักงานทุกคนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะพูดยังไงให้ยึดตัวตนของตัวเองเป็นหลักว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครค่ะอย่างที่พี่อ้นบอกเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอาชีพไหนอะที่มองว่าทุกอาชีพมีคุณค่าหมดนะคะใช่ค่ะเหมาะกับอันนี้เลยเขาบอกทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟใช่ค่ะขอให้เราเป็นคนดีใช่ค่ะทำอาชีพที่สุจริตเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้แค่นั้นเพียงพอแล้วใช่ค่ะขอบคุณพี่อ้นมากนะคะวันนี้ให้มาแบบติดตามการทำงานพี่ๆทุกคนด้วยนะขอบคุณนะคะพี่สู้นะเดี๋ยวต้องไปโรงงานกันต่อใช่ไหมใช่ค่ะขอกอดหน่อยส่งพลังก่อนสดใสอะไรวันนี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมา